รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง 8สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวใหญ่กับเหตุการณ์ใหญ่ที่คุณต้องรู้ประเด็นใหญ่ที่คุณต้องฟังและเรื่องใหญ่ที่คุณต้องดูครับกับเรา2คนนะครับผมปิ๊กเทพกิจครับผมตวน ภัคพงศ์นะครับพบกันทุกวันก่อนคุยข่าวเย็นช่อง8นะครับจันทร์ถึงศุกร์พบกันบ่าย 16:25 น.ครับข่าวใหญ่วันนี้ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเมียสุดเหี้ยมฮะที่มีปากเสียงกับผัวใหม่ปมหึงหวงนะครับแล้วสุดท้ายฮะก็เหมือนปัญหามันเคลียร์กันไม่ได้อ่ะโทรตามลูกติดของผัวเก่าแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมาลุมแทงผัวใหม่จนตายเลยฮะก่อนที่จะเอาศพเนี่ยไปหมกที่สวนยูคาลิปตัสนานเกือบเดือนฮะกว่าเรื่องมันจะแดงออกมาครับและที่สำคัญนะฮะคนตายนั้นเป็นน้องชายของตำรวจที่อุบลด้วยนะฮะระดับรองสารวัตรด้วยครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถูกเปิดโปงโดยหมาตัวหนึ่งฮะเราเคยได้ยินคำว่าหมาคาบถูกไหมฮะอันนี้หมาคาบจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะหมาไปคาบกะโหลกศีรษะมนุษย์ครับออกมาจากสวนยูคาลิปตัสครับใกล้กับโรงงานทำรองเท้าร้างอยู่ที่บ้านสนามชัยนะครับตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อบ่ายวันนี้ครับพอคนเลี้ยงวัวมาเห็นเข้าก็ตกใจสิครับรีบโทรแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบเลยว่าที่หมาคาบกะโหลกศีรษะมาเนี่ยมันเป็นกะโหลกของใครเมื่อตำรวจสภ.พิบูลมังสาหารตรวจสอบโดยรอบก็ปรากฏว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะส่วนของกะโหลกศีรษะครับคุณผู้ชมมันมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่หลายชิ้นก็พอนำมารวมกันและไปตรวจ DNA ว่าโครงกระดูกที่ว่านี้เป็นใครกันแน่ปรากฏว่าขณะที่ตำรวจกำลังตรวจพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกณรงค์ธารบุตรครับรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีก็ดูสภาพศพแล้วก็โครงกระดูกครับพอเห็นเสื้อผ้าที่ติดอยู่กับโครงกระดูกเป็นเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นลายพรางกับรองเท้าผ้าใบสีขาวก็เลยมั่นใจว่าเป็นน้องชายของร้อยตำรวจตรีเอกณรงค์ครับชื่อว่านายสุเทนธารบุตรอายุ36ปีเพราะว่าน้องชายเนี่ยหายไปจากบ้านครับในพื้นที่ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่คืนวันที่5 มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้จากตำรวจมาทำคดีกลายเป็นว่าเป็นทางด้านของพี่ชายของผู้เสียชีวิตเลยฮะร้อยตำรวจตรีณรงค์บอกว่าเมื่อเย็นวันที่5 มีนาคมเนี่ยน้องชายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับนายทิติสารหรือว่านายยูฟ้าครับเป็นลูกติดของผัวเก่าของนางสาวจริยาอายุ38ปีเพราะว่าน้องชายเนี่ยก็คือนายสุเทนเนี่ยอยู่กินกับทางด้านของนางสาวจริยาซึ่งเป็นแม่ของยูฟ้าเนี่ยนะฮะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาครับที่บ้านพักในอำเภอวารินชำราบตอนเกิดเหตุเนี่ยยูฟ้าเนี่ยพาเพื่อนมาด้วย3คนครับตัวร้อยตำรวจตรีณรงค์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยยังตะโกนไล่ให้กลับไปเลยฮะหลังจากนั้นทั้ง3คนก็คือทั้งยูฟ้ากับเพื่อนเนี่ยขี่รถกลับไปได้1 ชั่วโมงนายสุเทนน้องชายครับก็เข้าใจว่าอาจจะมีความโกรธแค้นหรือยังไงเนี่ยนะฮะเอามีดเนี่ยใส่รถจักรยานยนต์ขี่ออกจากบ้านครับเนี่ยฮะแล้วก็เป็นภาพวงจรปิดที่บ้านเกิดเหตุฮะก่อนที่สุดท้ายตัวของนายสุเทนก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่5 มีนาคมจนกระทั่งที่คุณปิ๊กบอกฮะเนี่ยเกือบเดือนเลยจนกระทั่งเนี่ยนะฮะหมามาเจอกะโหลกศีรษะนี่พูดตามตรงเลยในสวนยูคาลิปตัสเนี่ยแหละฮะและจุดเนี้ยมันอยู่ห่างจากบ้านของนายสุเทนที่อาศัยอยู่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นกล้องวงจรปิดเนี่ยประมาณ 30-40 กิโลเมตรฮะเราไปฟังเสียงของร้อยตำรวจตรีเอกณรงค์ธารบุตรครับซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตครับหายไปยังไงครับตอนนี้มันทะเลาะกันทีนี้มันก็แยกย้ายกันไปแล้วทีนี้น้องนี่ประมาณทุ่ม 1เขาเห็นขี่รถตามพวกนี้ไปก็ไม่เห็นมาเลยทีนี้ครับทุ่ม 1ของวันที่5นะวันเสาร์นะกลุ่มที่ทะเลาะด้วยเป็นใครครับพี่เพื่อนลูกเมียครับเพื่อนลูกเมียมันนะทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่ไม่รู้ทะเลาะจะสร้างอย่างทะเลาะกันไม่รู้โอ้24วันที่หายตัวไปฮะคือถ้าหมาไม่คาบกะโหลกมาเนี่ยคดีนี้อาจจะไม่ได้ปิดเร็วในวันนี้นะฮะล่าสุดนะครับชุดสืบสวน2โรงพักนะครับออกหาเบาะแสจนรู้แล้วครับว่ากลุ่มคนที่ร่วมกันทำร้ายผู้ตายเนี่ยก็คือนายทิติสันหรือว่ายูฟ้าอายุ20ปีครับเป็นลูกติดของผัวเก่าของตัวเมียผู้ตายเนี่ยแหละครับล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาครับชุดสืบสวนก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อีก3คนนะครับก็คือนายจุลเดชใกล้ฝนหรือว่าโบ๊ทอายุ21ปี นายเรืองศักดิ์หรือว่าสายฟ้าอายุ21แล้วก็นายแมวอายุ18ครับ2คนหลังนี่ตำรวจจะกันไว้เป็นพยานนะฮะแล้วก็ยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนที่หลบหนีอยู่ก็คือนางสาวจริยาอายุ38ปีนายทิติสันหรือว่ายูฟ้าคนนี้ฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นลูกติดผัวเก่าของนางสาวจริยาและคนสุดท้ายก็คือนายลีโอฮะแล้วเมื่อคืนนี้ครับจอนนี่มือปราบฮะได้เค้นสอบปากคำในโบ๊ทอย่างหนักถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาจนภายหลังฮะในโบ๊ทยอมเปิดปากรับสารภาพเลยฮะคุณผู้ชมไปฟังช่วงนี้กันนิดนึงครับบอกความจริงตอนหนาพอตรงลูกผู้ชายมึงเอาโสไปถิ่มบ่ตอบแล้วลูกผู้ชายมีมือมีไผ่อีกก็มีผมก็บอกฝากกับแมวหันอะไรสามคนใส่รถไถเอาไปทิมการรถมั่นนี่นะครับรถมั่นคุณแท่งเป็นมึงเนาะผมบ่ได้แท่งบักได้แท่งไงบักฝากมันเท่งบักฝากบักแมวได้แท่งบ่บ่ครับบักแมวบ่บักโบดได้แท่งบ่ผมบ่ได้แท่งครับผมตอนนี้มือปราบก็คือดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์นะฮะเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็เป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้แน่นอนฮะเพื่อนของยูฟ้ารับสารภาพเลยแล้วบอกว่าตัวของเมียนะฮะก็คือเมียของนายอุเทนเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของนายยูฟ้าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยขณะเดียวกันพี่ชายของนายสุเทนผู้ตายบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุทราบว่าตัวจริยาเนี่ยเมียของอุเทนเนี่ยเป็นคนโทรให้น้องชายเนี่ยออกไปหาฮะก็คือนายสุเทนเนี่ยที่ซอยหลังวัดป่าจังกาจิตซึ่งอยู่ห่างจากบ้านนายสุเทนเมื่อกี้ที่เราดูกล้องวงจรปิดเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรครับเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจแต่พี่ชายบอกว่าไม่รู้ว่าเนื้อหาการโทรมาล่อลวงให้นายสุเทนออกจากบ้านไปเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะขณะนี้ยังจับตัวนางสาวจริยาไม่ได้นี่เราทำภาพจำลองเหตุการณ์เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อตัวนายสุเทนไปถึงในโบ๊ทเป็นคนใช้ไม้ฟาดที่แขนขาและหลังนี่ฮะเราก็ขออนุญาตทำภาพจำลองเหตุการณ์เนี่ยนะฮะจนน้องชายก็คือนายสุเทนล้มลงครับก่อนที่นายยูฟ้าซึ่งเป็นลูกติดเนี่ยนะฮะของทางด้านนางสาวจริยาเนี่ยใช้มีดแทงนายสุเทนฮะจนน้องชายเสียชีวิตหลังจากนั้นครับทั้ง3คนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนของยูฟ้าบอกก็คือกลับไปเอารถกระบะมาขนศพไปทิ้งอำพรางไว้ที่โรงงานทำรองเท้าร้างที่อำเภอพิบูลมังสาหารจนสุดท้ายมาคาบกะโหลกศีรษะมาฮะอย่างที่คุณปิ๊กบอกคดีนี้ถึงปิดได้เราไปฟังเสียงของพี่ชายผู้เสียชีวิตครับเมียนี่โทรนัดแฟนไปหาอยู่ซอยข้างวัดจังกะจิตเป็นซอยข้างวัดที่เปี่ยวเข้าไปเป็นเปี่ยวเขาเตรียมการไว้แล้วลูกเมียนี่เตรียมเพื่อนมาแล้วที่กลุ่มไปด้วยกันเขาเตรียมไว้แล้วเขาก็ไอ้นี่ก็ขี่ไปหาเขาเลยเขาก็ทำร้ายเลยไอ้โบ๊ทนี่เป็นคนตีก่อนเอาไม้ตีแขนตีขาตีหลังทีนี้น้องชายก็วิ่งหนีล้มทีนี้ล้มไอ้ยูฟ้าเนี่ยที่เป็นลูกเมียแทงก็เห็นมันคุยว่าตายไหมไอ้ยูฟ้าว่าคงตายเขาบอกว่าเอาศพไว้ข้างทางก็พากันกลับมาเอารถกระบะที่เขาจับมาใส่ศพออกไปทางพิบูลไปทิ้งพิบูลหลังเอาศพไปทิ้งที่สวนยูคาลิปตัสแล้วนะครับทั้ง3คนก็ขับรถกลับมาที่อำเภอวารินชำราบแล้วก็แยกย้ายกันหนีนะครับเบื้องต้นทราบมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวจริยามีปากมีเสียงกับนายสุเทนผู้ตายเรื่องของความหึงหวงครับหลังจากนั้นจริยาก็โทรหาลูกติดผัวเก่าพาเพื่อนมาทำร้ายผัวใหม่นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่คุณต่วยเล่าไปตั้งแต่แรกแล้วฮะว่าวันนั้นตอนแรกพี่ชายผัวใหม่เนี่ยไล่แต่เพื่อนกลับบ้านไปนะฮะจริยาก็เลยวางแผนใหม่ฮะโทรลวงนายสุเทนผู้ตายเนี่ยออกไปข้างนอกจนทำให้ตัวลูกติดผัวใหม่แล้วก็เพื่อนรุมทำร้ายจนตายเลยครับขณะนี้ครับตำรวจได้ออกหมายจับนางสาวจริยาแล้วก็นายยูฟ้า2แม่ลูกในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วนะครับรวมไปถึงร่วมกันซ่อนเล้นอำพรางศพเพื่อปิดบังการตายและก็ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยนะฮะฝ่ายหญิงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม